ส่วนนั้นผมยังไม่ได้คิดไงขอให้แกเด็กก่อนพี่หนึ่งเลย4คนน้องวันใหม่10ขวบบอกตัวเองกับเพื่อนจะยิง5คนเล่นกันตรงสี่แยกในหมู่บ้านจู่ๆผู้หญิงคนนี้เดินมาถามว่ารู้จักบ้านยายเบียบไหมพาไปหน่อยตอนนี้เขาบอกว่ารู้จักยายเบียบคือคนในหมู่บ้านผู้หญิงคนนั้นบอกพาไปหน่อยเดี๋ยวให้ค่าจ้างและควักเงินมาให้1,000เอาไปแบ่งกันพวกตนก็เลยอาสาพาไปโดยที่คนนั้นบอกว่าไปแค่4คนก็พอเพราะมีแค่1,000จะได้แบ่งกันคนละ250ก็ขึ้นรถกลับไป4คนตอนนั้นยังไม่ได้บอกว่าไปแค่4คนก็พอเพราะมีแค่1,000จะได้แบ่งกันคนละ250